22มีน้ำตาลทรายเท่านี้อะไรเนี่ยนี่บวก x นี่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะเติมเฉยๆใช่ป่ะ10แล้วก็5ส่วน8กิโลกรัมนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ2ส่วน3กิโลกรัมขายไปถุงละ48บาทจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่โอเคต้องคิดก่อนว่าได้กี่ถุงถูกป่ะมีน้ำตาลอันนี้ต้องคิดแหละอันนี้ไม่ได้หลอกนะมีน้ำตาล10เศษ5ส่วน8นะครับแบ่งคือ1เศษ2ส่วน3อยากจะรู้ว่ากี่ถุงต้องเอา2เลขนี้มาหารใช่ก็วิธีทำเราพบว่ามันเศษส่วนมันไม่เท่ากันใช่ป่ะก็ต้องทำให้ส่วนมันเท่ากันก่อนถึงจะหารได้อะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไม่ต้องเท่าเพราะว่าการหารได้เลยไม่ใช่บวกลบโทษทีพูดผิดนะฮะแต่มันเป็นเศษเขาเรียกเศษอะไรอ่ะเศษคระใช่ป่ะต้องทำให้เป็นเศษเกินมาทำเป็นเศษเกินคือ85ส่วน8ทันไหมอันแรกทำเป็นเศษเกินคือ5ส่วน3เอา2เลขนี้มาเป็นไงกันคูณหารก่อนแต่ว่าเราเรียนแล้วว่าในคณิตศาสตร์ถ้าเกิดเป็นเศษส่วนหารกันให้เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นจากคูณเป็นหารอะไรเงี้ยนะก็85ส่วน8เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณต้องกลับเศษเป็นส่วนจบแม่ห้าถูกป่ะถูกค่ะ535ถูกไหมถูกถูกเดี๋ยวถ้าผิดครูผิดครูหารผิดให้เอา3อยู่ตรงกลางใช่เดี๋ยวครูหารผิด5 1 5เหลือ3ใช่ป่ะ5 7 3 5เป็น17ถูกไหมถึงจะถูกเอาแม่3คูณ7 3 21ใส่1ทด2 3 1 3 4 5 51ส่วน8นะถูกไหมถูกครับแล้วก็มันก็คือได้51ส่วน8ถุงอ่ะทีนี้ขายได้เงินเท่าไหร่ใช่ป่ะจะหลอกเราอีกไหมเนี่ยเอาไปคูณกับ48ถูกคูณกับ48นะนักเรียนก็8ตัด8ได้ป่ะ8 5 48 6 48แล้วก็ลงท้ายด้วย6แล้วก็3ใช่ป่ะ306ถูกป่ะถูกครับถูกนะฮะเดี๋ยวนะคือโจทย์เนี้ยนะมีความกำกวมอยู่นิดนึงตรงนี้โจทย์มันบอกว่าแบ่งขายถุงละ48ถูกป่ะครับแต่นักเรียนจะพบว่ามันหารไม่ลงตัวถูกป่ะใช่หารไม่ลงตัวเพราะว่ามันจะมีจำนวนถุงนึงแล้วมีเศษเหลือดูนะฮะถ้าเอาจำนวนถุงที่มันเต็มๆนะก็คือเอา8ไปหาร51 8 5 4 10 8 6 4 18 8 7 56เกินมันได้แค่6ถุงคือจะมีน้ำตาล6ถุงเต็มๆแล้วมีเศษน้อยๆอีกไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเป็นเศษส่วนอ่ะซึ่ง6ถุงอ่ะมันคูณกับ48แล้วจะได้288ตรงนี้ถูกไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ถ้าตอบให้ถ้ามันมีช้อยอีกข้อนึงว่า288อ่ะมันก็จะยากเลยว่าจะตอบข้อไหนกันแน่พอเขาถามว่าแบ่งเป็นถุงคือครูมีคำถามว่าไอเศษเหลือรู้ได้ยังไงว่ามันจะกี่บาทนึกออกไหมตรงนี้เป็นเศษเหลือแต่ว่าบังเอิญโชคดีว่าข้อนี้เขาไม่มีไอเลขเนี้ยก็เลยตอบ306ได้อย่างสบายใจอ่ะฟังทันไหมทันนี่ครูที่คิดโจทย์ไอพวกเนี้ยเป็นคนไม่ค่อยรอบคอบจะบอกให้เลยเจอแล้ว3ข้อที่มีปัญหาโอเคมันอาจจะเป็นอย่างที่เราบอกว่าเขาไม่ได้เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ครูเขาไม่อยู่เขาเป็นคนไม่รอบคอบถึงได้มีโจทย์อะไรที่มันมีจุดอ่อนโผล่มาอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไร